คุณผู้ชมไปติดตามช่องว่างค่ะระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของช่องว่างมีหลายประเด็นด้วยกันนะคะแต่นี่จะพามาดูเรื่องของรายได้ค่ะช่องว่างระหว่างชายกับหญิงมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าความตั้งใจค่ะก็คือต้องการให้ช่องว่างนี้ปรับตัวลดลงล่าสุดตัวเลขก็ออกมาดีขึ้นนะคะคือปรับตัวลดลงแต่ใช้เวลานานกว่าเดิมค่ะข้อมูลนี้มาจาก World Economic Forum นะคะซึ่งระบุในรายงานช่องว่างทางเพศทั่วโลกค่ะล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศมีช่องว่างลดลงเล็กน้อยในปีที่แล้วแต่ทำได้ล่าช้ากว่าในอดีตและก็ปัจจุบันค่ะการจะปิดช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลกอาจจะต้องใช้เวลานานถึง134ปีหรือ5ชั่วอายุคนนะคะเพิ่มขึ้นจากระดับ131ปีที่ประเมินไว้ในปีที่แล้วขณะนี้เนี่ยช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลกค่ะอยู่ที่ร้อยละ 68.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากปีที่แล้วโดยมีสาเหตุมาหลักๆเนี่ยมาจากการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและโอกาสที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามค่ะปีนี้ซึ่งเป็นปีแห่งการเลือกตั้งในหลายประเทศทั่วโลกน่าจะเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่ทำให้ช่องว่างทางเพศนะคะมีความคืบหน้าทั้งการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าไปเป็นตัวแทนในแวดวงการเมืองและหน่วยงานไม่แสวงผลกำไรหรือ NGO มากขึ้นทางด้านของซาดียะซาฮิดีค่ะเขาเป็นผู้อำนวยการของ World Economic Forum นะคะระบุว่าโลกไม่สามารถรอจนถึงปีพ.ศ. 2701เพื่อให้มีความเท่าเทียมทางเพศแต่ขณะนี้เป็นเวลาที่ต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนดัชนีช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลกในปีล่าสุดพบว่าไอซ์แลนด์ค่ะได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดในโลกเป็นปีที่15ติดต่อกันและเป็นประเทศเดียวที่สามารถปิดช่องว่างระหว่างเพศได้ถึงร้อยละ 93.5 ตามมาด้วยอันดับ2คือฟินแลนด์อันดับ3นอร์เวย์อันดับ4นิวซีแลนด์อันดับ5สวีเดนอันดับ6นิการากัวอันดับ7เยอรมนี8นามิเบีย9ไอร์แลนด์และก็10แล้วก็คือสเปนทั้งหมดนี้ปิดช่องว่างทางเพศได้อย่างน้อยร้อยละ80ค่ะรายงานดังกล่าวประเมินเรื่องช่องว่างทางเพศนะคะใน4ด้านก็คือโอกาสและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจการได้รับการศึกษาสุขภาพและการมีชีวิตรอดรวมถึงอำนาจทางการเมืองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ